สร้างมันก็คือสร้างจะได้
นะปกติต้องมีหลักเพียงแต่ยืมการสวดมนต์เนี่ยมาเป็นองค์กรฐานอยู่กับปัจจุบันนะถ้าสวดมนต์แล้วตั้งใจอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับปัจจุบันได้ดีมันมีนิสัยมีความเคยชินมีความคุ้นในการที่อยู่ตรงนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยออกไปทำอย่างอื่นมันก็ได้นิสัยวันนี้ติดไปด้วยได้จริงนั่นติดไปด้วยล้างจานก็อยู่กับการล้างจานอยู่กับการล้างจานถูบ้านอยู่กับการถูบ้านบีบนวดก็อยู่กับการบีบนวดทำกับข้าวอยู่ก็อยู่กับสิ่งนั้นขับรถก็อยู่กับการขับรถมันจะไม่ล่องลอยโบเบ่โบเบ่ไปนิสัยของการที่สุดนิสัยอุปนิสัยสันดานร่องความเคยชินความคุ้นเคยอะไรที่ทำบ่อยๆที่จะคุ้นชินก็จะเคยชินคุ้นเคยเคยบ่อยๆบ่อยๆไม่ได้ยืดบ่อยๆใช่ไหมเช้าสายบ่ายเย็นก่อนทานและก่อนนอนเป็นประจำเป็นยาสำหรับประจำบ้านอย่างเงี้ยนิสัยในการก็จะลึกขึ้นร่องของก็จะลึกขึ้นทำบ่อยๆยิ่งชินต่อไปจะแบบชำนาญมากเลยแบบชำนาญมากได้ทุกที่ทุกทางทุกเวลาเป็นโปรเฟสชันนอลในการไม่จำกัดการไม่จำกัดการสมัยเป็นอาการวิโกะไม่ว่าอยู่กับใครที่ไหนก็จะอยู่กับใครก็จะไม่จำกัดการแต่ถ้าเคยฝึกร่องนี้ร่องนี้กรรมฐานหมดจนการแบบสร้างความเคยชินใหม่ปกติตรงนี้นะมันจะไม่ค่อยเคยชินการอยู่กับตรงนี้ที่อยู่กับลมอยู่ข้างสดอยู่กับที่นั่นอย่างและอย่างและอย่างถึงชินร่องก็ไม่ลึกพอมันถึงสร้างไงจิตมันจึงถึงสร้างมันคือไม่มีสมาธิอะไรสมาธิคือต้องเป็นเอกภพคือความเป็นหนึ่งองค์ธรรมของสมาธิคือความเป็นหนึ่งปุ๊บก็เป็นหนึ่งนะสมมติหันซ้ายเนี่ยก็เป็นหนึ่งตรงนี้หันขวาก็ตึ๊บนะเรียกว่าสมาธิเอกภพความเป็นหนึ่งไม่ใช่หันปุ๊บก็หมุนไปอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีสมาธินะลองดูเนาะโยมเสียงดีแล้วนะเสียงดังโยมก็ดีถ้าจะเสียงเบาอะไรเนาะดีจะได้ประหยัดไว้ทำอย่างอื่นเสร็จก็ได้อยู่เอติปิโสภะคะวะSampai jumpa di video selanjutnya.
จารณสัมปันโนสุขโตโลกวิตุอนุตโรปุริสธรรมสารติสัตตเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวะคะโตปะกวาตารามโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโปวิญญูอินทิสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆยะกิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสภูกาลาเอสัพพกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตากินายโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกาสาติมาครับพอที่ได้ฟังเวอร์ชันฝรั่งนะดีมากเมียสอนมาดีมากดีแล้วถ้าเมียสอนก็ต้องไปสอนเมียพอเมียสอนสอนก็ถูกที่เมียสอนสอนสลักรถเลยนะเนี่ยสอนสอนอยู่ที่เมียเมียถึงสอนน่ารักน่ารักแมวหาได้ยากเนี่ยทำว่าทำว่าทำมากเนี่ยมันไร้พรมแดนจริงไม่มีขีดจำกัดเพราะว่าจิตก็ไม่มีเพศไม่มีความเป็นฝรั่งเป็นไทยเป็นจีนเป็นอินเดียเป็นอะไรไม่มีความจิตเนี่ยถ้าจิตศรัทธาในสิ่งไหนเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือส่วนเนี้ยจิตทุกดวงก็บรรลุธรรมได้หมดมีโพธิจิตตัดสู้ได้หมดอยู่ที่ว่าจะสร้างเหตุแบบไหนในตรงนี้ต้องจิตตัวหนึ่งเนี้ยมันเป็นพลังงานอย่างเนี้ยพลังงานตัวเนี้ยเราจะเอาอะไรมาเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิงในการในทิศทางที่จะผลักดันให้จิตเนี้ยไปซ้ายไปขวาขึ้นบนลงล่างมันอยู่ที่พลังงานที่ส่วนผสมถ้ามีโลภะเป็นส่วนผสมใช่ไหมทิศทางสมมติว่าทิศทางมันหนักไปแล้วนี่โลภะโทสะทิศทางมันลงต่ำถ้ามีสติสมาธิทิศทางก็ลอยตัวขึ้นขึ้นถ้าเป็นโลภะก็ลอยขึ้นในระดับหนึ่งแต่ติดเพดานอยู่ที่โลกขอบโลกอย่างเงี้ยติดเพดานลอยไปก็ชนแค่นั้นถ้าขาดสติขาดสมาธิปุ๊บจิตมันก็ลงต่ำอีกลงมาอีกลงมาพอเจริญสติสมาธิก็ลอยขึ้นไปท่านโลกิยะก็ติดอยู่แค่ของโลกแต่พออริยมรรคเกิดแล้วเนี่ยเป็นโลกุตตรธรรมก็ลอยชู่ออกมาโลกไปเลยตัวโลกก็เบาอิสระถ้าอยู่ในสิ่งนั้นจะถูกครอบงำด้วยไหมอยู่ในโลกก็เหมือนว่าถูกโลกในครอบไว้จิตมันรู้สึกอึดอัดมันไม่ใหญ่ไม่ใช่จิตใหญ่ไม่ใช่จิตกว้างขวางไม่ใช่จิตที่แบบอิสระเต็มที่อย่างเงี้ยมันมีกรอบมีขอบมีเขตมีบริเวณถูกกักไว้ในโลกนั้นในความรู้สึกแต่ถ้าเป็นโลกุตตระจิตความรู้สึกมันจะอิสระปลดปล่อยปลอบโปร่งโล่งเบาสบายถ้าจริงเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นอิสระเพราะไม่ถูกครอบงำไม่ใช่ฝ่ายโลภะเป็นโลกุตตระจิตชิบหลุดไปเนี่ยมันก็เบิกบานแจ่มใสนะแล้วชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จิตตรงนี้จิตมันออกไปแล้วความรู้สึกมันลอยตัวไปแล้วสุดท้ายจะรู้สึกว่าเราเหมือนเราไม่ใช่คนของโลกอะไม่ใช่เป็นบุคคลของโลกเหมือนว่าเป็นส่วนเกินของโลกแต่ว่าถ้าอยู่ในโลกนะทำหน้าที่ภายสามีภรรยากิจการงานก็ทำไปแต่จิตมันไม่ถูกครอบงำมันไม่ได้ไหลไปกับโลกไม่ได้ติดโลกไม่ไหลไปตามกระแสโลกแต่ก็อยู่ด้วยกัน
เหมือนว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโลกมันเป็นส่วนเกินของโลกสุดท้ายก็เรียกว่าบุคคลที่โลกไม่ต้องการโลกไม่ต้องการคนประเภทจิตตรงนี้คือไม่ต้องการโลกเลยโลกเลยไม่ต้องการคือเห็นโลกเข้าใจโลกรู้โลกอย่างทองแท้อย่างแจ่มแจ้งพอรู้ทันเสร็จโลกก็หลอกไม่ได้โลกจะส่งสิ่งโน้นสิ่งนี้มาหลอกมาเย้ามายั่วมายวนให้ติดให้เป็นภพให้เป็นสเตชันให้ไปจับให้ไปยึดโลกทำไม่ได้ส่งนี่มาก็ไม่ได้นะส่งพระนางเตียวเซียนมาก็ทำอะไรไม่ได้นี่นะส่งก็นะสปอร์ตมาก็ทำอะไรไม่ได้ส่งลาบยศเสริมสุขอะไรต่างก็รู้เท่ารู้ทันหมดนะไม่เป็นความเพลินไม่เป็นนันทิไม่หลงไม่ไหลไม่อินนะไม่บ้าอะไรกับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยโลกทำอะไรไม่ได้สุดท้ายโลกก็ต้องการนะไปก็วิมุตติพ้นแบบสู้ไปแล้วไม่กลับมาแรงดึงดูดไม่มีแรงดูดออกมาจากจิตนี่แหละแรงดูดขึ้นเช่นภพอย่างเงี้ยวิญญาณสร้างภพอย่างเงี้ยไปเจอสิ่งไหนที่พึงพอใจก็บิ้วชิ้วชิ้วจะรถสปอร์ตอะไรเช่นแบบปั๊มเลยจะสปอร์ตโอ้โหร้องโอ้โหเห็นรถวิ่งผ่านมาต่างประเทศเนี่ยร้องใช่ไหมนี่ร้องโอ้โหเรื่องมันจะชิ้วชิ้วเนี่ยเนี่ยวิญญาณสร้างภพนะแล้วก็เป็นอุปทานไปจับไปโดยเฉพาะยิ่งเจอสาวๆมาขึ้นนะเอาเล่าครับถ้าเจอใครก็ปันก็โอ้เราชอบมากไปอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเขาไม่อยากกลับเมืองไทยเลยเขาชอบมากเลยที่นี่แบบเดินในเมืองที่ปารีสโอ้โหไม่หยุดโอ้เลยอ่ะทั้งวันในอย่างนี้ไม่ต้องถามว่าดับแล้วตายแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่ามีเยื่อใยมียางมีเยื่อมียางมีใยเป็นยางเหนียวนี่แหละถึงสายใยความสัมพันธ์ความผูกพันความอะไรความอะไรแล้วแต่จะเรียกชื่อเรียกว่ามันหลายอย่างมันเลยต้องถูกดูดกลับมาอีกไปได้ไม่ไกลปุ๊บแล้วถูกกลับมาอีกแต่พอปฏิบัติเจริญกุศลเนี่ยเช่นสติสมาธิเนี่ยไอ้พวกใยพวกยางพวกอะไรเนี่ยมันจะค่อยเหือดหายยางก็มันจะไม่ค่อยเหนียวอ่ะมันจะค่อยเสื่อมคุณภาพยางก็ดีใยก็ดีเยื่อก็ดีความอาลัยความเพลินความอะไรเนี่ยมันจะค่อยจาง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 สุดท้ายยางเยื่อใจทั้งหมดเนี่ยมันแห้งฝ่อมันไม่มีไม่มีเพื่อจิตตัวเดียวตั้งอยู่นี้แหละแต่ว่าไม่มีใยไม่มีเยื่อไม่มีอะไรที่มีสายใหญ่กับโลกกับทุกสารสิ่งเนี้ยใช่ไหมท่านเทพเพียงของเมล็ดพืชมันนะถ้ามียางมีเยื่อมันก็งอกได้อีกได้อุณหภูมิที่เหมาะสมสิ่งแวดล้อมที่ดีก็งอกก็เงยก็งามขึ้นมาส่วนเมล็ดพืชถ้าไปเผาไฟแล้วอย่างนี้เผาไหม้แล้วมาบดให้ละเอียดอย่างเงี้ยคล้ายๆพริกไทยมันบดอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมก็จบไปน่าสนใจน่าสนใจครับเราจะให้ฟังคำแปลของพุทธชัยมงคลคาถา8เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้านะสิ่งที่นำเสนอก็คือท่านใช้คุณธรรมในการผ่านพ้นอุปสรรคหรือว่าชนะมารนั่นแหละมารมาผจญเนี่ยใช้คุณธรรมไม่ได้เป็นการไปต่อสู้การทำสงครามหรือไปท้าทายไม่ใช่แต่อยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะคุณธรรมที่สั่งสมมาก็ใช้ไปใช้ทานบารมีบางเหตุการณ์ก็ใช้ทานบารมีบางเหตุการณ์ก็ใช้สัจจะบางเหตุการณ์ใช้ปัญญาเช่นเจอสัญญาณิคนพวกนักโตวาทีวาทะต้องการที่จะมาเอาชนะกันมาถามต้องถามที่อย่างเงี้ยท้าประลองดวลไม้ดวลอะไรเงี้ยท้านั้นสมัยก่อนท้านั้นแน่จริงไหมพระเจ้าเชิญเลยที่กลางเมืองสาวัตถีกลางราชพฤกษ์มาโตวาทะแตกหักไปเลยเพราะว่าสังคมในปุโรหิตชอบมากในการที่จะเป็นนักปราชญ์เจ้าลัทธิจะเยอะท่านผู้รู้จะมากท่านคนที่สอนอะไรนี้อย่างนี้พวกน่ะงานได้ไหมงัดได้ไหมโตได้ไหมแย่งได้ไหมถ้ามีผู้โตได้แย่งได้พวกทิฏฐิก็ตกไปแล้วคนก็ไปแห่งนับถือโอ้นี่เจ๋งหนึ่งชนะอย่างนี้แห่ไปแล้วก็รอเวลาผู้ที่จะมางัดแงะคำสอนท่านคนนี้ปุโรหิตไหมก็ไปคิดค้นมาไปฝึกกันมาอ๋อเนี่ยท่านพูดอันนี้ไปเนี่ย
โดนท้าบ่อยท้าบ่อยสุดท้ายสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยนำเสนอคือเป็นสัจจะเป็นความจริงแท้และเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันประกาศธรรมจักรจักรทั้งหมดไปทั้งมนุษย์มารพรหมสัตว์ทั้งปวงยังไม่มีใครงัดแงะง้างหรือว่าจับผิดหรือว่าคำสอนที่ท่านตัดเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกไม่ดีไม่มีประโยชน์เนี่ยยังไม่มีจนป่านนั้นนะไปทุกไปตรวจสอบทุกเม็ดคำทุกสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะแล้วก็เป็นประจักษ์เป็นความจริงแล้วปฏิบัติตามแล้วได้ผลจริงๆทั้งหมดเลยเนี่ยยังไม่มีใครไปลบล้างจักรแห่งธรรมยังเป็นอย่างนั้นอยู่เช่นเรื่องอริยสัจสี่โครงสร้างเนี่ยหรือสามัญลักษณะไตรลักษณ์เนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังความไม่เสถียรความไม่คงที่สรรพสิ่งล้มเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงเป็นอย่างนั้นจริงแม้แต่เราเนี่ยชนะตอน2ขวบเป็นอย่างนี้ที่ไหนเล่าใช่ไหมตอน5ขวบเป็นอย่างนี้ที่ไหนเล่าเนี่ยตอนอายุ20ปีเป็นอย่างนี้ที่ไหนเล่าเนี่ยแต่ถ้าทุกอย่างมันเที่ยงมันรีบจำใช่ไหมยมเกิดมาไงยมก็จะเบบีอยู่นั่นแหละใช่ไหมเพราะมันเที่ยงไงมันเที่ยงแต่ว่าความไม่เที่ยงต้องแปรรูปไงไม่มีอะไรคงอยู่นานแปรรูปเสื่อมไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปกระบวนการไปอย่างนี้ตลอดคืนยันรุ่งมุ่งผจญทรงใช้ความ
นต้องหนักทุกแห่งหนเอาเยื่อไม้เทียนองค์องค์ผจญกล่าวอาพระทศพลคือสามีพระมุนินจินสีไม่มีวันพระไทยมั่นสงบสงัดมีราศีนางกล่าวร้ายอย่างไรมีไอดีใช้คำตีคมขึ้นจามาญาบาทขอเดชะใจชนะพุทธองค์บันดาลองค์คนชัยเป็นไพศาลเป็นยอดยิ่งวิ่งควันทุกวันหวานแด่เราท่านทวนทั่วทุกตัวทนสัจกะพหูสูตรเป็นนักพูดเก่งกล้าท้าทุกคนอ่านโตพระพุทธเจ้ามีเมามนทศพลใช้ปัญญาชนะผ่านขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลองค์คนชัยให้ไพศาลเป็นยอดยิ่งวิ่งควันทุกวันหวานแด่เราท่านนันทโทนาคราชกาลิศมนควันพิษพันปัวเหมือนหัวบนโมคะลาโอรสทศพลชัยฤทธิ์ดลดับพิษสนิทนานขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นยอดยิ่งวิ่งควันทุกวันหวานแด่เราท่านทวนทั่วทุกตัวตนสถานทิพย์สูงลิบลิบลิวลิวไปโยมวนเห็นปิดปิดคิดว่าตนอยู่คงทนดุดพิษร้ายทำลายคนสาปัญญาจอมมุนีกรุณารักษาทิพย์ด้วยตัวยาอมฤตคือยากล้าให้พร้อมเห็นชั่วดีมีปรีชาให้รู้ว่าสังขารขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นยอดยิ่งวิ่งควันทุกวันหวานแด่เราท่านทวนทั่วทุกตัวส่วนนั้นสิ่งไหนที่มีอารมณ์ประกอบมีอารมณ์เป็นส่วนผสมเป็นกรรมทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีอารมณ์ประกอบปราศจากอารมณ์เป็นธรรมง่ายแค่ไหนฉะนั้นถึงแม้มีอารมณ์อยู่บางทีก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ทำให้พูดในสิ่งนั้นก็ได้ข่มไว้ก่อนใช้สันติไปก่อนได้นะสันติความอดทนกั้นเช่นเขาด่ามาเนี่ยปุ๊บ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 ขึ้นมาอย่างเงี้ยเอ้ยลองข่มไว้ก่อนหรือดูลมไปก่อนดูนะเดินสองสามสี่หรือดูอื่นไปก่อนพออารมณ์ที่มันข้นคักแหละมันเบาคลายจางไปซึ่งเป็นกฎธรรมชาติมันต้องออกตัวลงเหมือนกันถ้าไม่ได้ไปส่งเสริมมันต่อถ้าไม่ได้ไปใส่ไฟต่อใส่เชื้อไฟต่อมันก็จะค่อยจางลงจางลงพอจางเสร็จก็เดินไปพูดไปเลยพูดตอนนี้กับตอนนั้นแหละอุ้ยไปคนละทางเลยนะจะบอกให้ถ้าพูดตอนนั้นปุ๊บมันก็มีโทษทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือการทำนี่ก็เป็นการทำที่ไม่ดีเอาเต็มที่นะ
สายเต็มที่เลยนี่แต่พูดตอนที่มันลงมาแล้วเนี่ยคุ้มกว่านี่เป็นน่าสนใจนะถึงแม้มีกิเลสอยู่มีอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยแต่จะไม่ทันทีตอนที่มันข้นตอนที่ยังมีกำลังแรงอย่างเงี้ยถึงมีก็ให้มันจางลงหน่อยไม่ถึง 100% 80 40 50ก็ยังดีกว่านะถึงเป็นกรรมก็เป็นกรรมที่เจือจางบางมากเลยไม่เป็นกรรมที่ข้นคักเลยนี่ใช่ไหมเนี่ยจบเรียนจบชั้นดีสะใจสมหน้าเนี่ยสวยวันสวยคืนนะใช่ไหมสิวขึ้นหน้าเลยดีชอบมากเลยนะสะใจมากเลยอิจฉามานานแล้วเลยใช่ไหมสวยเกินหน้าเกินตาเนี่ยพอเห็นคนอื่นสิวขึ้นหน้าเนี่ยโอ้สะใจมากนะสุดท้ายดาบนั้นคืนสนองสิวก็ต้องมาขึ้นหน้าตัวเองแทนนะอาจจะเคยไปอิจฉาหรือไปทำกรรมเกี่ยวกับสิวเวลาสิวขึ้นหน้าคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นคนอื่นหน้าตาดีหน้าตาสวยอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าอิจฉามากเลยนะอิจฉาเพราะเป็นอารมณ์โสดอารมณ์ที่ไม่ดีสุดท้ายผิวคางตัวเองก็เศร้าหมองมีสิ่งบางสิ่งที่ปรากฏขึ้นในหน้าอ้าวมีพุทธวจนะนะลองที่เปิดเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีพระพอทหารบอเรืองไม่นักปัดพออ่านเอามันอ่านเป็นซ้ำได้ไงเนี่ยพอทับซ้ำมีทรัพย์มามากและสูงสักทีสักสี่พระนางมีพระนางมาลลิกามากมาตุสามมาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มากมักโกงพอมักโกรธไม่มากไปถ้วยไม่ใช่พอนะพอวอยอถวายอ่ะถวายคาความยื้อด้วยความคับแข็งใจต่อถูกว่าโอ้ยาวมากเลยครับอาจารย์ไม่ค่อยเข้าถออูถูเหรอถูกว่าแม่มาแม่มากก็ไม่สัตว์เครื่องขัดเครื่องหรอไม่ชุนเฉียวเอาเฉียวละชุนเฉียวไม่กระพัดมันตัวเล็กมากเลยอ่ะเราไม่เก็บในหนังสือเลยไม่กระฟักกระเฟียดไม่เคยได้ยินเลยอ่ะไม่กระท้อท่างไม่กระท่างกระเทื่องกระด้างกระเดื่องกระด้างกระเดื่องไม่แสนสะท้องนะครับไม่แสดงนี่เราตอนเด็กเราเขาไม่แสดงกูเหมือนทอดเลยไม่แสดงความโกรธความคัดเครื่องคัดเทืองและความไม่พอใจให้ปรากฏแล้วนะครับเป็นผู้ให้ท
านคือเข้าน้ำน้ำผ้าน้ำผ้าเข้าน้ำผ้าหยวดยาระเปียกของหอมของหอมของหอมเครื่องลูกหลายที่นอนที่อยู่อาศัยและประทิบคมไฟคมไฟแก๊สมานาอะไรก็ทีนี้เยอะอยากไปแล้วอาจารย์เจออันได้ไงไม่เคยได้ยินในชีวิตแก่สมณะหรือพรามและถ้ามาถ้ามาตุขะมาตุขามนั้นจุดจากอัตภาพนั้นแล้วอัตภาพมาแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดใดยอมเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าชมประกอบถวายไม่ใช่ด้วยนะด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักที่ทั้งเป็นผู้มังมงคลเหรอมังคั่งมังคั่งมีรัฐมากมีทรัพย์มากมีโพสโพกเหรอมีสะโพกมีโพกทัดสมบัติโยมเคยได้ยินไหมคำนี้ไม่เคยใช้ในชีวิตเลยโพกทัดสมบัติมากและสูงสักดีหัวยากมากเปิดหัวมากเลยอ่านทีท่านเคยสักไว้นะเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปนามมีทรัพย์มากและสูงสักพนานาฬิกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มากโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยางระเบียบของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์และถ้ามาทุกขามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสักเป็นพุทธวจนะตัดกับพระนางมาริกาก็สร้างเหตุบ้างก็ชัดเจนดีนะมนุษย์ธรรมบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มากโกรธไม่มากโกรธไม่มากก็ด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้ท่อนหนึ่งก่อนความกระฟัดกระเฟียดเนี่ยมีนะมีนะใช่ไหมเนี่ยถ้าอยากเป็นผู้มีรูปงามและสูงสักหน้าดูหน้าชมว่ากลับมาเกิดในชาติไหนวันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้สร้างเหตุแบบนี้ได้เลยแม้มีใครด่าแม้นมากปริภาคด้วยคำหยาบนานานับประการก็ไม่ขัดเคืองก็ต้องใช้คำติได้หรือถ้ามีอยู่ก็
ให้มันปรากฏอยู่แค่ในใจไม่ลงออกไปผ่านวาจาหรือการกระทำที่เป็นพฤติกรรมมีความขัดเคืองใจกับพระเจ้าเพียรก็ขออยู่แค่ข้างในเราก็เจริญกรรมฐานไปเช่นดูลมหายใจวันนี้พุทโธหรือไม่ก็ดูอย่างอื่นไปหรืออดทนไปนะคงไปนะเมื่อมันไม่รับการตอบสนองมันได้มีช่องไหลมาทางกายและวาจาบ่อยๆนี้นะมันจะเร่าร้อนมันจะถูกเขากิเลสเนี่ยนะเขาอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นเตาเขาเลยนะแล้วมันก็จะเผาเต็มที่ปุ๊บมันก็จะไหม้แล้วก็มอดแล้วก็ดับไปท่านจะมีพุทธภาษิตขันติกรมังตะโปติติขาขันติความอดทนอดกลั้นเป็นตบะเครื่องเผาเกลียดอย่างนี้เขาอยู่ข้างในแต่ถ้ามันได้ออกมาทางช่องโดยวาจาบ้างโดยพฤติกรรมบ้างมันได้ออกเรื่อยได้ออกเรื่อยเนี้ยมันไม่ถูกเผาตับไปปุ๊บมันก็เกิดใหม่ตับไปปุ๊บเกิดใหม่เป็นวงจรของมันจนมันได้ออกท่านจะให้มันใช้คุณธรรมข้อขันติเขาอยู่ข้างในเลยเตาเผาอยู่ในใจทางมโนกรรมมโนทวารถึงมีกิเลสก็ไม่ไหลออกไปทางช่องนี้เอาอย่างนี้ก่อนง่ายที่สุดหลายท่านโดยเฉพาะผู้หญิงก็ปรารถนาความมีรูปงามสูงสักใช่ไหมล่ะความมีรูปงามสูงสักนารีมีรูปเป็นสักถึงท่านว่าอย่างนั้นนะนารีมีรูปเป็นสักถึงแต่สระบุรีเลี้ยวขวาก็ยังมีรูปเป็นสักอยู่เขาบอกว่าเนี่ยฝรั่งชอบมากเลยจมูกแบบแปลกๆดังแบบดังแบบเลยเพราะว่าฝรั่งจมูกโด่งมากเลยมันก็เลยชอบมากเลยคนทางอีสานมาทางนี้ในทั่วบุญโปรดจะมีสักกี่ประเทศหรือกี่จังหวัดใช่ไหมที่มันดังแปลกๆดังแบบนี้ลองสังเกตดูนะมีไม่มากนะฉันจะถือว่าเป็นของหายากเลยประจำโลกสิ่งหายากในโลกได้บังเกิดขึ้นแล้วนะแบบนี้นะสุรินทร์ศรีระเกียรติขอนแก่นสารกามขอนแก่นอะไรเงี้ยเป็นสิ่งหายากในโลกได้บังเกิดขึ้นแล้วจงภูมิใจได้แล้วไงไม่มีนะเราไปหาเลยประเทศไหนสมมติก็จะบุกโด่งตัวใหญ่ใช่ไหมนะโอ้โหเนี่ยเป็นสินค้าแบบขาดแคลนตลาดมากเลยเป็นสินค้าที่ขาดแคลนแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะน่าภูมิใจนะเป็นมูลค่าสูงมากเอาลองถามสามีดูสิเชื่อชอบมากเลยทำไมเขาไม่เลือกคนจมูกโด่งไม่ชอบมันชนกันอยู่เรื่อยจมูกโด่งพอดั้งแต่ดั้งหักดั้งยุบมันก็เลยพอดีเลยพอดีสมดุลเลยสมดุลไม่ต้องไปเสริมล้อกเลยไม่ต้องไปเสริมหรอกใช่ไหมเสริมมันก็เสริมได้แค่ดั้งนะแต่ดั้งก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะเสริมได้แค่ดั้งนาฬิกาโรคติดซ้ำจึงทำไม่ได้เลยฟังนะแต่สุดท้ายถ้ามันงามภายนอกไม่ได้ก็งามภายในงามน้ำใจใช่ใบหน้าเนี่ยคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้างามนั้นไม่ใช่สวยนะงามนะคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานนะคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสิทธานใช่บ้านโตต่อให้บ้านโตมีทรัพย์สมบัติมากแต่ไม่เคยให้ทานไม่เคยบริจาคไม่เคยจ่ายค่าเป็นเศรษฐีขี้เหนียวอะไรเงี้ยถ้าไม่เรียกว่าคนรวยไม่เรียกว่าเศรษฐีเป็นคนมีทรัพย์เฉยๆแต่ไม่ได้เศรษฐีเขาว่าเศรษฐีหมายถึงว่าผู้ที่เจรจาจาคะให้กับผู้อื่นให้กับคนที่ไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่มีโอกาสเขาก็เลยยกย่องให้เป็นเศรษฐีท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีคือผู้ใจบุญนะถ้าอย่าว่าภาษาชาวบ้านเขาว่าท่านเศรษฐีคือผู้ใจบุญผู้ช่วยเหลือคนอื่นจาคะบางคนตั้งโรงทานนะแม้แต่สมัยพุทธกาลเนี้ยตั้งโรงทานมีอะไรก็มาตั้งไว้ที่หน้าบ้านคนสัญจรไปมาคนอดอยากมีหวยก็มาก็เข้าแถวเรียงคิวอาจจะมีข้าวเปล่ามีต้มน้ำปากกาดองมีอะไรก็ตั้งไว้แจกแจกกันมีเจ้าหน้าที่แจกให้ทุกวันนี้ก็มีบางคนบางท่านเนี่ยตั้งโรงทานไว้ที่บ้านหรือที่องค์กรที่บริษัทไปเชิญน้ำดื่มก็มีหรืออะไรบางอย่างตั้งไว้แล้วก็ใครผ่านไปฟังนะก็คือทานได้บางคนก็ตั้งใจบาตรบางทีเป็นร้อยรูป500รูปเนี่ยนานๆทำทีจะทำบ่อยทำบ่อยจนแน่นอนเลยแต่บาตรทีแสนรูปมันตายไปเยอะมากไม่ไหวไม่ไหว
ฝากให้ว่าโยมไปนานทั้งหลายนะลองดูลองดูในชีวิตเนี่ยใช้ได้จริงเนี่ยเรียกว่าธรรมะที่ใช้ได้จริงเลยพอฟังคำจากพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยน้อมนำมาสู่ชีวิตปุ๊บเป็นการสร้างเหตุลองตรึกตรองตามดูสิจริงเหมือนท่านว่าไหมใช่ไหมถ้าเป็นผู้มักขัดมักขัดเคืองมักโกรธไม่มักกระฟัดกระเฟียดฉุนเฉียวเน่าร้อนอย่างเงี้ยเหตุที่เราสร้างอย่างเงี้ยจิตใจเนี่ยมันมีส่วนผสมที่ไม่ดีแล้วสารเคมีในร่างกายก็หลั่งที่ไม่ดีแล้วรูปเนี่ยรูปเซลล์ต่างที่เกิดมาใหม่เนี่ยมันก็ไม่ดีตามไปด้วยมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยถ้าจะพูดไปนะพอจิตไม่ดีก็กระทบสมองสมองก็หลั่งสารที่ไม่ดีผิวพรรณมันก็ซ้ำไม่ผุดผ่องไม่เครียดไม่น่าดูไม่น่าชมแล้วโกรธไปบ่อยกระฟัดกระเฟียดไปบ่อยขัดเคืองชุนเฉียวบ่อยอย่างเงี้ยสารเคมีในร่างกายก็หลั่งไม่ดีไม่ดีเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นก็เป็นรูปที่ไม่ดีรูปที่ไม่มีคุณภาพรูปเสื่อมมันก็เป็นอย่างนี้นะใช่ไหมก็เป็นหลักทางจิตทางจิตก่อนพักเนาะมีอยู่ชิ้นหนึ่งเพลงตื่นนะวันนี้ก็ได้ฟังได้ดูเนื้อไปเป็นหลายเพลงมีอดทนนะมีเกิดมีเพลินแล้วมีเพลงตื่นเพลงหนึ่งเนื้อหาดีเนื้อหาดีที่สมุทรเทพนะก่อนพักทานชาเนาะลองดูไปช่วยดูตื่นคิดอยู่
sit, stand, nap, still scroll. I'm lost in thought, now I know it. Sit, stand, nap, still scroll. Wake up. Trapped in forever dreams, trapped in the glorious thoughts, but never ever found those precious things I've sought. Trapped in endless illusion, trapped in hopeless delusion, without knowing that I will be back here again. I'm lost in dream, since I care, notice. Sit, stand, nap, still, stroll. I'm lost in thought, now I do know it. Sit, stand, nap, still, stroll. Up, move, stand. Up, stand, move. Up, move, stand. Up, stand, wake up. Come out of your dreaming, never remain within. Come out and learn new things. What heart and mind seek for. Come out of your dreaming, it's such a waste of time. Wisdom will never arise upon us all. The dream, the thought, it's thought in sleep. The thought, the dream, the dream. Daydream, 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 daydream. No way, wake up. Wake up, wake up. No way, no way. Wake up, wake up. No way, no way. Wake up, wake up, wake up, wake up. I'm lost in dream, but I notice. Sit, stand, nap, still, stroll. I'm lost in thought, now I know it. Sit, stand, nap, still, stroll. Up, move, stand. Up, stand, move. Up, move, stand. Up, stand, move. Up, move, stand. Up, stand, move. Up, move, stand up. Stand away. That's the song. เปิดไปก่อนเดินขึ้นมาถึงเยอรมันปุ๊บก็ไปพบบ้านธรรมต่อแล้วทีมงานก็ตั้งใจจะมาร้องเขาก็เลยสอนจะรู้ภาษาอังกฤษหลายทุกเพลงเลยก็เราให้คุณเทศนาทางฟังเลยพออีกรุ่งก็ลองเลยพอดีไม่ได้ไปตกเครื่องไปไม่ทันเพราะว่าจากเสริมจากบางที่พักเนี่ยก็มาเต็มที่ละมาเต็มที่ละไปเช็คอินช้าไปแล้วก็ปิดตรงนั้นก่อนให้ซื้อตัวใหม่อีกวันใหม่แล้วมันก็จะบทการก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเลยตรงเพราะไม่ได้ไปทุกเรื่องจังหวะทำไม่ลงตัวก็เลยเอาตัวไปลงไม่ได้เพราะมันไม่ลงตัวถ้ามันลงตัวก็เอาตัวไปลงได้แต่พอไปลงตัวเอาตัวไปลงไม่ได้นะทุกอย่างลงตัวจะเอาตัวมาลงได้ถ้าไม่ลงตัวถ้าจะพยายามจะเอาตัวมาลงมันไม่ลงตัวใหญ่ก็มีถ้าเข้าใจไหมอ๋อพอมันลงตัวเดี๋ยวก็เอาตัวลงได้อย่างเป็นธรรมชาติมีไหมมีนะเจอไหมยังไม่เจอไม่เป็นไรในนี้นะในที่วางอยู่ซีดีเนี่ยน่าจะครบกันอยู่ซีดีที่วางน่าจะได้ทุกที่มีรายการเจาะใจนะแล้วก็รายการบุตรดีสัมภาษณ์สามรูปแล้วก็รายการแผ่นดินธรรมแล้วก็เจาะใจก็เอาของอิฐเต็มแผ่นเลยมาลงมันก็ชัดดีเป็นต้นฉบับมันก็ชัดกว่าบางท่านก็เคยดูแล้วแหละตอนนี้อะไรมาเป็นแผ่นน่าจะครบอยู่นะหลังจากตอนนี้ก็แจกนะซีดีได้ครบดื่มน่าจะจัดไม่ครบนะมีเสื้ออยู่บ้างก็มาเท่าที่เอามาได้แต่ผู้ที่ยังไม่มีไม่คงได้ก็น่าจะให้โอกาสคนอื่นบ้างคนอื่นที่เคยได้แล้วเวอร์ชันอื่นก็ได้ไปลองวันน่าจะหลังจากนั้นก็วางเดี๋ยวให้ทางทีมงานเป็นคนช่วยจัดสรรให้ดีกว่าเสื้อหนังสือด้วยก็มีได้ครบถ้าเราเป็นกลุ่มก็รับไปอย่างดีแล้วก็
ยืนกันอ่านได้1901-1010ชีวิตเช่นเรื่องราวของแบ่งปันเราท่านเดวิดเรื่องราวผู้คนก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วก็มาพบธรรมะเราเป็นยังไงก็เป็นประมาณนั้นก็บทหารพระสูตรเรื่องเล่าเรื่องเราแล้วก็จุดคลิกจุดเปลี่ยนบางคนมันจะมีจุดหนึ่งจุดคลิกจุดเปลี่ยนบางคนสนใจว่าจุดคลิกอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็เลยอยากทราบตรงนั้นไงบางคนมันกลับมาไม่ได้เพราะมันยังไม่เจอจุดนั้นก็เลยจะกลับมาสู่เกมไม่ได้เช่นเคยหลงนั่นเลยนะเคยประมาทขาดสตินะเคยติดกัญชาติดการพนันเคยเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังกลับไม่ได้ยังไม่เจอจุดนั้นดังนั้นคนอื่นก็พยายามช่วยพยายามทำทุกอย่างนะคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนคุณพี่ใครๆตัวใครก็หวังดีทำทุกอย่างสอนกันแล้วอะไรกันแล้วนี่ก็ยังไม่กลับมาจุดนั้นยังไม่เกิดจุดนั้นยังไม่มายังไม่เจอจุดนั้นบางทีคนบางคนเนี่ยยังไม่ได้เจอใครบางคนก็เลยยังเป็นคนอยู่แต่พอเจอใครบางคนก็เลิกเป็นคนไม่ได้เป็นคนฉะนั้นใครที่ว่าเนี่ยถ้าเราเจอแล้วทำให้เราเลิกเป็นคนไกลแค่ไหนก็น่าไปหาก็น่าเจอคุ้มมากเลยถ้างั้นเราก็จะเป็นคนตลอดเป็นคนตลอดเพียงเพราะยังไม่เจอใครบางคนจึงยังเป็นคนอยู่คนแบบนี้คนอย่างนี้เจอใครก็เป็นคนเป็นคนใครแล้วก็ใครคนใครคนก็เป็นคนใครพอเป็นคนใครใครก็มาคนพอใครมาคนก็เป็นคนใครเป็นคนอยู่แต่คนบางคนพอเจอใครบางคนนะโอ้เลิกเป็นคนทันทีเลยอย่างก็มีอย่างนี้หลายคนเจอเขาคนทั้งนี้ใช่ไหมเลิกเป็นคนเลยเลิกเป็นคนเช่นชายหนุ่มบางท่านเคยเพื่อนตัวไม่ดีปุ๊บเจอแม่นางเตียวเซียนปุ๊บปรารถนาเขาว่าเป็นภรรยาใช่ไหมแต่ทำไมเขาไม่ว่าพี่ต้องเลิกบุหรี่นะต้องเลิกกัญชาแน่อย่างนี้ด้วยความที่เราแบบปรารถนาเขามากเลยจนเลือดตมเราจะไหลเลยใช่ไหมอย่างนี้นี่ก็เลิกเป็นคนได้เลิกเป็นคนแบบนี้เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีได้เห็นไหมเจอใครบางคนแล้วท่านเลิกเป็นคนก็น่าเจอคุ้มค่าแม้แต่เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยโยมท่านเดิมเนี่ยตั้งกฎไว้ใครจะมาเป็นลูกเขยบ้านนี้ต้องเคยเข้าปฏิบัติธรรมอย่างน้อย3ครั้งเข้าคอร์สปฏิบัติ5วัน7วันตั้งแต่ถ้าไม่งั้นจะมาคุยกันไม่มีสิทธิ์ให้ลูกสาวเป็นภรรยาไม่รับเป็นลูกเขยบางทีคนมันไม่ได้สนใจธรรมะเลยนะแต่ต้องการลูกสาวบ้านเนี่ยเขามีเงื่อนไขอย่างเนี้ยก็ต้องไปเข้าคอร์สให้ได้ครบ3ครั้งจึงจะผ่านเกณฑ์แล้วคอร์สมันดีอยู่แล้วหนูมาทุกคอร์สอะกิจกรรมที่ไปร่วมๆอย่างเงี้ยท่านก็รังสรรค์จัดสรรแต่ละวันทำอะไรเนี่ยก็3ครั้งอย่างเงี้ยดีไหมได้ยินแบบนี้ดีไหมเจอใครเอาคนแล้วเลิกเป็นคนเลยเออถ้าจะมาคุยกับตัวต้องสืบก่อนหน้านี้ใช่ไหมเงื่อนไขกฎเหล็กฉันบางทีก็คนที่หวังดีปรารถนาดีก็ท่านจึงให้วางอุเบกขาขัดโลยะคงเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วก็ปรารถนาดีนั่นแหละนะแต่ทีมันอาจจะเกิดความไม่สบายใจความกังวลใจความทุกข์อยากให้เขาได้ดีก็ดีอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ก็เลยทุกข์ไปเลยยังไม่ถึงเวลาบางทีแหละใช่ไหมเช่นคุณแม่ทั้งหลายครอบครัวเนี่ยอยากพาลูกมาได้ยินได้ฟังมาเข้าคอร์สเข้าอะไรเนี่ยแต่ที่เด็กบางทีบางคนยังไม่ถึงเวลานี้สิทธิ์ความบางคนก็ยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาเรามาก่อนก็ได้มาก่อนซึมซับสิ่งที่ดีก่อนแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาไว้ให้เขาได้เจอบัณฑิตเจอท่านผู้รู้เจอกัลยาณมิตรเจอผู้แนะนำเจอติวเตอร์เจอคอร์สเจอเทรนเนอร์ที่ดีก็วางใจได้แต่ถ้าจะบังคับกะเกณฑ์มาถ้ายังไม่ถึงวาระมามันก็อยู่ไม่ได้นะมันก็ออกไปมันก็อึดอัดแล้วก็สุดท้ายก็โกรธโมโหขึ้นมาบางทีคนนี้อาจจะไม่ใช่องค์นี้อาจจะไม่ใช่องค์นี้อาจจะไม่ใช่นึกออกไหมอาจจะไม่ใช่เห็นพวกเขาไม่ถูกชะตาเกลียดมากเลยองค์นี้เห็นไหมหน้าตาเนี้ยไม่ชอบเลยพามาในรุ่นเซ็งมากเลยเห็นหน้าเลยใช่ไหมเซ็งมากเลยเป็นไปได้คนทุกคนใช่ก็จะถูกอัธยาศัยกันไม่ใช่ว่าใช่ว่าจะถูกชะตาเสมอไป
ถ้าเขาเห็นพวกเขาถูกเยตาเขานั่นก็เหมือนคนเคยรักแสดงว่าเขาลึกๆมันมีร่องอยู่เคยเกื้อกูลเคยช่วยเหลือกันมาก่อนมันจะง่ายในการนำพาเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าร่องใดไม่มีพวกคนนี้ไม่ใช่แน่นอนอยู่ไปก็เกิดอกุศลแน่นอนไปแต่ขัดใจไม่สบายใจก็ต้องไปที่องค์อื่นบ้างอื่นสักหน้าอื่นรูปแบบอื่นผมเดินกันไปบรรยากาศก็จะเป็นแบบนั้นสงบสันติไม่มีนะของพี่แจ็คมีอะไรไม่เป็นไรอาจารย์จะบอกใครเปิดให้อาจารย์เคยฟังอีกเย่นะเย่ไม่ใช่ที่ร้องที่บ้านประเสริฐที่ได้เจอหนูแม่กับลูกสองคนตีร้องได้กันนึกออกแล้วใช่ไหมเห็นไหมผมได้บอกว่าเป็นเรื่องมันออกจากนึกแล้วเลยนึกไม่ออกมันออกจากนึกแล้วเลยนึกไม่ออกนี่เป็นสถาปนิกนักออกแบบแต่ออกจากแบบไม่ได้เมื่อก่อนนะเป็นนักออกแบบแต่ออกจากแบบไม่ได้เครียดต้องเขียนแบบทั้งหลายเวลามีคนให้โปรเจกต์ใหญ่มาไปเขียนเรื่องโอ้โหเครียดอินเข้าไปยังไม่ไปสุดท้ายมาแอบบอกว่าเครียดจากทุกข์นะครับพวกนักออกแบบมาแอบบอกว่าทุกข์เครียดพอออกจากแบบไม่ได้เลยต้องมาแอบบอกตายไปต้องเกิดใหม่ต้องเป็นพวกแอบไปบอกไม่ใช่มาแอบตั้งแต่ชาตินี้ก็ได้ไงมาแอบบอกไงเพราะมันออกจากแบบไม่ได้เลยต้องมาแอบบอกแต่ว่าตอนหลังมาได้มาศึกษาธรรมะมาบวชเนี่ยอ๋อเป็นนักออกแบบออกแบบจริงๆออกจากแบบจิตตั้งมั่นเห็นอยู่และเขียนอยู่ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจใจไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมไม่ทุกข์เลยต่อให้มีงานขนาดไหนก็ทำมาที่มีสติปัญญาเขียนให้ดีที่สุดนะออกแบบออกจากแบบนะแล้วก็มาแอบบอกว่าตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วไม่แอบบอกนะตอนมาตลอดก็ไม่ต้องแอบบอกก็เป่าประกาศอย่างอาถรรพ์อย่างแกล้วกล้าเลยว่าออกจากแบบไปแล้วไม่ได้มาแอบบอกอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเลยคนแล้วคนทุกข์แล้วไงตายไปปุ๊บไม่ต้องมาเกิดเป็นอีแอบไปไหนไม่รู้ว่าแต่ไม่ได้เป็นอีแอบเพราะชาตินี้ก็ไม่ได้แอบแล้วนี่ทำอะไรก็เปิดเผยห้าวหาญเด็ดเดี่ยวไม่มีที่รับไม่มีที่แจ้งยังไงก็อย่างนั้นข้างหน้ายังไงข้างหลังอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นนะเจอนะแป๊บนึงก่อนความพักถ้าอย่างนั้นเราปรุงจิตจิตนี่บางทีต้องปรุงนะต้องชงให้มันกลมกล่อมอ่ะกลมกล่อมท่านเคยตัดบ่อยจิตบางทีถึงคราวปลอกก็ต้องปลอกถึงคราวขมก็ควรขมสุดเนี่ยเป็นคราวๆไปบางทีปฏิบัติแล้วบางทีมันไปไม่ค่อยรอดจิตมันแข็งกระด้างแข็งทื่ออยู่ก็แนะนำไปให้อาหารนกอาหารปลาอยู่ไปเล่นกับหมาแล้วก็ฟังเพลงร้องคาราโอเกะไปก่อนคือทำอยู่ไปก่อนแล้วค่อยมาสดวันเลยก็นั่งสมาธิใหม่ปลูกก่อนเนี่ยถ้าจะไปตามไปดื้อตามทุลังมันก็ลากไปแรงเสียดทานมันเยอะมันก็ขัดไปก็เกิดโมโหเกิดโทสะอะไรไปบางทีต้องปลอบต้องปลูกเพลงเนี่ยมีที่ผลมากดนตรีหนังก็ได้หนังที่ดีๆมีสาระเจอรอบเจอชาวเวอร์ชันภาษาจีนอดทนอดทนOh.
มีครูดีครูครูคือเยอะใช่ไหมใช่ไหมเยอะดีครูคำเป็นต้องหลายคำนะใช้คำที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำที่มันตรงๆนะนะตรงๆแล้วแบบมันแข็งๆก็ใช้คำซอฟๆลงก็ได้อดทนคำเดียวขันติขันติอดทนอดกลั้นเป็นตำหนักเป็นตำหนักถ้ายังใช้น้อยที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีวันนี้ก็ลองมาฝึกธรรมะหรือคุณธรรมข้อนี้เพียงข้อเดียวยังได้นะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยจะลองอดทนบางอย่างต้องมาเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นให้มันมีให้มันพัฒนาขึ้นไปดื้อๆอาจจะลากเลยไปสมมติบางคนบางท่านเฉยก็ลองมาบางทีการฝึกนะทำแห่งท่านก็มีเทคนิควันนี้ให้ฝึกอันนี้วันนี้ฝึกอันนี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แรกนะสำนักที่พม่าท่านผู้จัดงานกล่าวให้เจริญเมตตาภาวนาอาทิตย์หนึ่งแผ่เมตตาอย่างเดียวดำเนินเมตตาภาวนาอย่างเดียวขอสัตว์ทั้งปวงจะมีความสุขขอข้าพเจ้ามีความสุขเจอก้อนหินเจอต้นไม้เจอหมาเจอแมวก็แผ่เมตตาเจอใครเจอหน้ากันปุ๊บก็มองตาแล้วก็แผ่เมตตาเมตตาไม่ทำอื่นแล้วก็คอร์สเมตตาภาวนาที่เปิดคอร์สเลย15วันเมตตาภาวนาอย่างเดียวคือแค่ว่าดอกมันได้ที่เลยนะดอกไข่เค็มก็ให้มันเค็มไปเลยว่าเนี่ยหรือว่าทำปลาร้าปลาจอบปลาแจ่วอะไรก็ให้มันได้ที่ไปเลยแช่อิ่มอะไรก็ให้มันได้ที่ไปเลยแล้วหลักสูตรใหม่ก็เป็นหลักสูตรทำอย่างอื่นเป็นหมวดอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นอะไรเงี้ยแม้แต่การฝึกวัดเสาเหล็กใช่ไหมถ้าไม่ผ่านบทเรียนที่หนึ่งบทเรียนที่สองไปก็ได้เช่นตั้งเทียนขึ้นมาแล้วก็ชกให้เทียนมันดับใช่ไหมแต่ระยะที่ประมาณห่างสักครึ่งนึงเนี่ยชกไปชกไปจนกว่าเทียนจะดับถ้าเทียนไปดับปุ๊บก็ยังไปฝึกอย่างอื่นไม่ได้บางคนโชคดีนะเป็นอาทิตย์ก็มีบางคนเป็นเดือนก็มีแล้วผ่านบทเรียนอื่นอันนี้เป็นจิ้มดินใช่ไหมจิ้มจิ้มอะไรใช่ไหมฝึกน่าสนใจเอาไม่มาเน้นลองอดทนเราเห็นกับข้าวข้าวปลาอาหารที่แม่ครัวตั้งใจทำรังสรรค์มาอย่างดีต้มผัดแกงทอดของอร่อยที่ตาคุกรสดีเนี่ยเราก็เดินผ่านไปแล้วอดทนไม่ตักไม่กินเดินไปทั้งสามรอบคล้ายเดินจนคงรอบตัวอาหารเนี่ยอดทนอดทนไม่ลองจะไปรู้ได้ไงรู้ธรรมะทุกอย่างทุกข้อแต่ไม่เคยฝึกไม่เคยใช้ใช่ไหมเดินผ่านไปลองไม่กินลองอดทนอดทนใช่ไหมดูไปทุกอย่างเลยตั้งแต่หม้อที่หนึ่งจานที่สองที่สามเดินเข้าแถวเรียงไปแต่ตักอาหารว่าเป็นการฝึกดูกายดูใจทำไมเลยใช้ไม่ใช่หรอพระนักศึกษาเนี่ยอุ้มบาตรอย่างเงี้ยอาหารก็เต็มโต๊ะเทียบเลยอุ้มบาตรแล้วก็เดินไปผ่านไปบิณฑบาตครอบบ้านเดินผ่านมองทุกอย่างมองทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วก็มานั่งนั่งอภิจารณามันทำทุกอย่างปกติแต่ไม่มีอาหารมาสักอย่างพิจารณาปฏิสัมภิยุทธ์แล้วก็เอาชั้นของบ้านไปลองเฉยบางอย่างทำไม่ได้ลองอะไรบางอย่างมันมีแต่ไปก็ปรับอย่างเดินสร้างใจสร้างใจใช่ไหมทำได้มานะความบีบคั้นของกายระบบกายความหิวความอะไรก็บีบคั้นบางทีมันไปเองมือไม้ไปเองมันสั่นไงโอ้โหเป็นสั่นแล้วมือไม้สั่นแล้วโอ้โหหิวเนี่ยข้าวคนได้ก็จะบอกให้อาจจะฆ่าพระได้เนี่ยเที่ยงแล้วเนี่ยอาหารก็มาแล้วไงใช่ไหมท่านก็พูดอยู่ได้ไงใช่ไหมโอ้ยกินพระอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นนะเป็นต้นอาจารย์ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะก็พักไว้ก็แล้วแต่บางท่านลองทำดูก็ได้เพราะแบบจะยังไม่ตัดเนี่ยเดินไปดูก่อนเนี่ยอภิญญาก็ได้นะเป็นการฝึกอาศัยเครื่องฝึกเรากราบพระเนาะกราบพระพร้อมกันเสร็จแล้วทีก็9โมงนะครับเหมือนเดิมนะ9โมงครึ่ง9โมงครึ่งตั้งแถวเดินข้างนอกสักชั่วโมงนึงนะตั้งแถว9โมงครึ่งในระหว่างนี้ก็ทีมงานก็ลองเอาซีดีหรือหนังสืออะไรเสื้อก็ลองแจกกระดูกให้คุณหลุยฟังกำลังการโดยคุณนิกิถ้าเด็กอาจจะไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็จะไม่เกิดบรรยากาศที่ดี
สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวาตังอภิวาเทมิพุทธังสรณังคัจฉามิสัมมาBye.